ท่านนักศึกษาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรม ทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดี ในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ในลักษณะอย่างนี้คือแสวงหาความรู้ทางธรรมะเพื่อไปใช้ประกอบ ในการบำเพ็ญหน้าที่การงานของตนของตน ให้สำเร็จประโยชน์ยิ่งขึ้นไปทั้งในหน้าที่ที่เป็นการศึกษาและเป็นการงานเป็นสิ่งที่มี เหตุผลที่จะต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้ความเป็นมนุษย์ก็แล้วกันของเรา มีความเจริญรุ่งเรืองถึงที่สุดและอยากจะขอทำความเข้าใจเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่งว่าทำไมจะมาพูดกันในเวลาอย่างนี้ข้อนี้ยกเว้นในเหตุผลส่วนตัวสมาตัวไม่ค่อยจะสบายมีเรี่ยวแรงพอจะพูดได้ก็ในเวลาอย่างนี้หัวรุ่งแต่ที่ท้ายมันมีความจริงหรืออะไรยิ่งไปกว่านั้นคือความเหมาะสมของเวลาอย่างนี้ในการที่จะศึกษาธรรมะธรรมะเป็นของลึกซึ้งต้องการจิตใจที่ลึกซึ้งหรือมีความเหมาะสม เวลา5นอย่างนี้เป็นเวลาเหมาะสมคือได้พักผ่อนมาอย่างเต็มที่แล้วกำลังมีแรงมีกำลังและโดยธรรมชาติมันก็เป็นเวลาพิเศษคือเป็นจุดตั้งต้นของวันที่พร้อมที่จะทำอะไรให้ดีที่สุดแม้แต่ดอกไม้ทั่วๆไปในป่านี่มันก็จะเริ่มบานเวลาอย่างนี้สรุปความว่าโดยธรรมชาติมันมีเวลาตั้งต้นแห่งความเบิกบานกันในเวลาอย่างนี้ที่เห็นได้ง่ายอย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้เวลาอย่างนี้แม้พระศาสดาแห่งลัทธิศาสนาอื่นก็น่าจะเป็นอย่างเดียวกันอีกไม่น้อยเราจึงถือเป็นโอกาสพิเศษเพื่อได้รับประโยชน์เช่นนั้นบ้างเรียกว่าโลก เวลาห้านอส่วนมากที่เขาไม่ใช้ประโยชน์ก็ยังนอนกันอยู่นอนพักผ่อนเอาประโยชน์จากการนอนถ้าต้องการประโยชน์จาก ความคิดนึกศึกษาบุกบานแห่งจิตใจก็ควรจะใช้ให้เป็นประโยชน์นี่แหละใช้เป็นนิสัยไปเลยคือใช้มันทุกวันเลยมีคนโลกเวลาห้านอมันเพิ่มขึ้นมาสำหรับเราผู้ไม่นอนผู้ไม่นอนสิชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ก็ตามไม่นอน นั่นก็ได้ใช้เวลาพิเศษซึ่งเวลาอื่นมันไม่เป็นเวลาที่จิตใจเหมาะสมที่จะเติมอะไรลงไปเติมอะไรลงไปนะ
ไม่เหมาะไม่มีหรือไม่เหมาะสมถ้ากับเวลาอย่างนี้ก็ เปรียบอุปมาเหมือนกับว่าน้ำชายังไม่เต็มถ้วยหรือยังไม่ได้มีใส่ลงไปเลยยังรินเติมลงไปได้ถ้าเป็นเวลารุ่งเช้าต่างวันไปแล้วเติมนั่นเติมนี่คือคิดนั่นคิดนี่เยอะแยะแล้วมันก็เหมือนกับน้ำชาที่มันเต็มถ้วยอยู่แล้วมันยากที่จะใส่อะไรลงไปได้มันขอให้เราพยายามใช้เวลาให้ตรงกับเรื่องของธรรมชาติกันแล้วครับถ้า เป็นนิสัยก็จะเป็นการเพิ่มเวลาให้แก่ชีวิตอีกอย่างน้อยวันละชั่วโมงสองชั่วโมงถือเป็นโอกาสที่จะศึกษาอะไรเพิ่มเติมจากการฟังการอ่านก็ได้แต่ที่ดีที่ดีอย่างยิ่งคือจากคิดเองออกมาเองเข้าใจได้เองนี่เป็นความเจริญอย่างยิ่งและอย่างเร็วในทางความคิดและสติปัญญาปฏิบัติจนเป็นนิสัยพอถึงเวลาอย่างนี้ที่ห้าลุกขึ้นทำอะไรที่เป็นการศึกษาไม่ต้องล้างหน้าก็ได้ลองดูไม่เชื่อจำเป็นจะต้องล้างหน้าทาแป้งแต่งตัวอะไรกัน ก็จะได้เวลาเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นนิสัย ที่เพิ่มขึ้นสนุกสนานเบิกบานเยือกเย็นสงบเย็นพลอยเป็นในดอกไม้บานยามเช้าไปด้วย นี่ขอให้ลองดูมีความจริงอย่างนี้ แล้วคนเราคนหนึ่งอายุหลายสิบปีวันละชั่วโมงเพิ่มขึ้นมันก็เพิ่มอีกหลายร้อยกับโมง แม้ที่สุดแต่จะลุกขึ้นนั่งทำสมาธิก็สะดวกดีและทำได้ผลดีเป็นการฝึกสมาธิเวลาอย่างนี้ ไม่ว่าจะหัดเดินชนิดที่เรียกว่าเป็นสมาธิภาวนาเป็นในตัวเรียกว่าเดินสุญญตาแปลว่าว่างเดินอย่างไม่มีตัวผู้เดินความรู้เรื่องไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีตัวนี่เป็นความรู้สูงสุดในพระพุทธศาสนาต้องหัดเดินอย่างที่ไม่มีตัวผู้เดินมีสติรู้สึกแต่ว่ามันเป็นเพียงอิริยาบถเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจไม่ต้องมีตัวกูผู้เดินอย่างนี้ก็ดีที่สุดจะเดินมาฟังหรือเดินทำอะไรหรือเดินจงกรมอย่างที่เขาเรียกเดินจงกรมเดินไปเดินมาอยู่ที่เรือเบียงเรือนก็ได้ การศึกษาธรรมะหรือพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งที่ว่าจะเดินหัดเดินอย่างไม่มีตัวผู้เดินขยายไปจนถึงนั่งนอนยืนอย่างไม่มีตัวผู้นั่งยืนนอนกระทั่งว่ามีการกระทำซึ่งไม่ต้องมีตัวผู้กระทำกระทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องมีตัวผู้กระทำถ้าทำซึ่งอย่างนี้แล้วมันเป็นขนาดสูงชั้นสูงระดับสูงของธรรมะในพระพุทธศาสนาชาวต่างประเทศหรือคนไทยก็ดีที่เข้ามาฝึกอยู่ที่เซ็นเตอร์ฝึกข้างนอก2 กิโลจากนี้เขาก็เดินมาฟังที่นี่เวลา5นาทีก็ฝึกบทเรียนอันนี้นี่มันยิ่งกว่าการอ่านหนังสือหรือการทำอะไรเขียนเลยคือมันเป็นการฝึกจิตโดยตรงก็ขอให้
จะใช้คำว่าลองดูก็ได้เมื่อไม่อยากก็ลองดูก่อนถ้ามีความประสงค์ก็ฝึกเลยฝึกให้มากให้เต็มที่ สรุปความแล้วมีการกระทำโดยไม่ต้องมีตัวผู้กระทำคือไม่หมายมั่นยึดมั่นว่ากู้ผู้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นแต่การเคลื่อนไหวไปด้วยสติปัญญาของร่างกายและจิตใจล้วนๆไม่ต้องมีตัวกู้ผู้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้แม้ที่สุดจะรับประทานอาหารก็อย่าต้องมีตัวกู้ผู้รับประทานเป็นการเคลื่อนไหวของร่างกายและจิตใจที่มีสติปัญญาถูกต้องก็ฝึกฝนปฏิบัติเพื่อความถูกต้องนั่นเนี่ยมันยิ่งขึ้นไปจะเข้าถึงความรู้ระดับที่เรียกว่าสุญญตาว่างจากตัวตนยิ่งขึ้นเป็นจุดหมายปลายทางมันไม่มีตัวตนแล้วมันไม่เกิดกิเลสใดๆมันจะไม่มีความเห็นแก่ตนซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดสำหรับมนุษย์ความเห็นแก่ตนเป็นสิ่งเลวร้ายที่สุดสำหรับมนุษย์ที่ทำให้เป็นทุกข์โดยตัวเองเมื่อเบียดเบียนกันทำร้ายกันอย่างที่เห็นกันอยู่หรือมักง่ายสะเพร่าทำให้เกิดอันตรายอุบัติเหตุโดยไม่รู้สึกอย่างนี้มันมาจากความเห็นแก่ตนทั้งนั้นบทเรียนใดเป็นไปเพื่อการทำลายความเห็นแก่ตนคือมันไม่รู้สึกว่ามีตัวตนนี้เป็นบทเรียนสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านมีความประสงค์จะศึกษาพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งควบคู่กันไปกับวิชาอื่นในชีวิตนี้มันก็จำเป็นหรือเหมาะสมหรือมีเหตุผลที่จะต้องฝึกอย่างนี้เรียกสั้นๆว่าฝึกมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องมีตัวตนมีแต่ร่างกายจิตใจบริสุทธิ์ล้วนๆเต็มอยู่ด้วยสติปัญญาและการกระทำเคลื่อนไหวไปด้วยสติปัญญานั้นมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านในผลสรุปรวมเป็นใจความสั้นๆว่ามีชีวิตสงบเย็นและเป็นประโยชน์สองคำพอแล้วนะผลสุดท้ายที่เราจะได้สูงสุดสรุปเป็นคำพูดเพียงสองคำว่าชีวิตนี้สงบเย็นนี่ก็เป็นประโยชน์กว้างขวางสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าที่จะเป็นไปได้ ขอให้ถือเป็นหลักตายตัวหรือสำคัญหรือสูงสุดว่าเราจะพัฒนาชีวิตนี้ให้เสร็จทันแก่เวลาคนโบราณพุทธบริษัทเขาจะมีนโยบายหรือความคิดพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเขาจะถือหลักว่าชีวิตนี้เป็นของยืมคือยืมจากธรรมชาติธรรมชาติให้ยืมมาเพื่อทำการพัฒนาเอาเองให้สำเร็จผลสูงสุดตามที่ควรจะได้รับทันแก่เวลาที่จะต้องส่งคืนเจ้าของเราเกิดมาใน40ปีไม่เกิน100ปี
ก็ตายเวลาจำกัดที่จิตธรรมชาติให้ยืมมาพัฒนาให้ได้รับสิ่งสูงสุดที่มนุษย์เราควรจะได้รับแล้วก็คืนเจ้าของที่ถือหลักเป็นการอุปมาอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างน้อยมันก็ช่วยให้ไม่ยึดมั่นหมายมันเป็นตัวกูเป็นของกูคือยังเป็นของธรรมชาติอยู่ก็ไม่รู้สึกเป็นของตัวกูแล้วจะรีบพัฒนารีบพัฒนาให้ได้รับประโยชน์ทันแก่เวลาทันแก่เวลานี่สำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดธรรมชาติให้ยืมมายังไม่คิดดอกเบี้ยยังไม่คิดค่าสึกหรอได้ๆหมดธรรมชาติให้ยืมมาไม่คิดดอกเบี้ยไม่คิดค่าสึกหรอมันเป็นเดิมพันที่ดีที่สุดให้เราพัฒนาเอาเองทำไมจะไม่ขอบใจหรือทำไมจะไม่รีบขยันขันแข็งพัฒนาให้ทันแก่เวลาก่อนแต่ที่มันจะกลับไปยังเจ้าของคือความตายเราก็ได้รับประโยชน์สูงสุดแล้วนี่เป็นอุบายอันหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นหลักขึ้นมาว่าชีวิตนี้นี่จะเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณอะไรต่างๆที่ประกอบกันเป็นร่างกายจิตใจนี้ชีวิตให้ยืมมาเป็นเดิมพันสำหรับลงทุนเหมือนกับที่เขาลงทุนค้าขายอะไรกำไรมหาศาลเสียก่อนแต่จะสิ้นอายุ ยืมถ้าใครถือหลักอย่างนี้ก็มีทางที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดทันแก่เวลาจริงๆด้วยการศึกษาก็ก้าวหน้าการงานก็ก้าวหน้าการดำรงชีวิตในการทำประโยชน์ต่างๆมันก็ก้าวหน้าก้าวหน้ามันก็ทันแก่เวลาได้รับสิ่งสูงสุดถึงขนาดที่เรียกว่าไม่มีการตีราคามันตีราคาไม่ได้มันสูงสุดเกินไปก็ได้รับสิ่งที่หาค่าไม่ได้คือไม่มีการตีราคานั่นเองขอให้เราได้ประสบความสำเร็จในการได้รับสิ่งสิ่งนี้ในการจงทุกคนนี่ข้อความที่จะปรารภในเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจกันให้มากที่สุดที่นี่ก็จะพูดถึงหัวข้อที่จะบรรยายในวันนี้ มีหัวข้อว่ามนุษย์จะทำจำเป็นสำหรับมนุษย์ชาติมนุษย์จะทำคือทำที่เราจะเรียนจะศึกษากันเดี๋ยวนี้ว่า จำเป็นสำหรับมนุษยชาติคือความเป็นมนุษย์ของเรานั่นเองหรือของใครก็ได้เรียกรวมๆกันทั้งหมดทั้งสากลนี้ว่ามนุษยชาติเป็นตัวเดียวคนเดียวทั้งจักรวาลก็ได้เรียกว่ามนุษยชาติ สิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษยชาติก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีมนุษยธรรมมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์และมีอะไรก็ไม่รู้ซึ่งหาสาระใดๆไม่ได้ดังนั้นเราจะต้องมีไอ้สิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์สำหรับคำว่ามนุษย์นี่มันมีความหมายเฉพาะอยู่เหมือนกัน
ตามตัวหนังสือแท้ๆก็ว่ามีจิตใจสูงมนณะใจอุตสาหะยะสูงมีจิตใจสูงก็คือสูงกว่าธรรมดาเพราะมันมีการพัฒนาถ้าไม่มีการพัฒนาก็มีจิตใจตามอย่างสัตว์ตัวทั่วไปแต่เพราะมีการพัฒนามันก็มีจิตใจสูงมีความเหมาะสมสำหรับจะพัฒนาให้สูงมาด้วยเสร็จมันจึงสามารถพัฒนาได้หรือภาษาอินเดีย เขาจะมีคำแปลอย่างอื่น มนุษยะแปลว่าลูกหลานของมนุก็ได้ มนุก็มหาบุรุษจะมีจิตใจสูงสุดในทางสติปัญญานี่ก็ว่าจิตใจสูงอยู่ดีนะจะแปลว่าลูกหลานของมนุษย์หมายถึงจิตใจสูงแปลไปตามธรรมดาก็หมายถึงจิตใจสูงคำว่าสูงมันหมายถึงอยู่เนื้อปัญหาถ้ามันจมอยู่ในปัญหาคือความทุกข์หรือยิ่งไปกว่านั้นก็คือความเลวทรามความเป็นบาปเป็นอกุศลต่ำช้าอย่างนี้เรียกว่ามันต่ำมันอยู่ในความต่ำมันจมอยู่ในความต่ำไม่มีความเป็นมนุษย์แต่ว่ามันสูงจากสิ่งเหล่านั้นนี่จะเรามีจิตใจสูงเรียกว่าอยู่เนื้อความทุกข์และถ้าจะให้มีใจความกว้างขวางรวบหมดกันแล้วก็ใช้ว่าเนื้อปัญหาดีกว่าเนื้อปัญหาทั้งปวงเพราะว่าไอ้สิ่งเราสิ่งต่างๆในโลกนี้ในจักรวาลนี้เมื่อทำไม่ถูกวิธีก็เป็นปัญหาทั้งนั้นความสุขก็มีปัญหาคุณคิดดูความร่ำรวยสวยงามก็เป็นปัญหาอย่าหวัดดีไปเลยความสนุกสนานความสนุกสนานอย่างคนบ้าหลังในคันตามใจตัวนั้นก็เป็นปัญหายากจนก็เป็นปัญหามั่งมีก็เป็นปัญหา ยังมีปัญหาตามธรรมชาติที่เราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องพบกับสิ่งไม่พึงปรารถนา โดยอุปัติเหตุโดยบังเอิญอย่างนี้มันก็มีมากมายเรามีปัญหานับตั้งแต่ว่าเรียนไม่สำเร็จจะสอบไล่ตกเรียนสำเร็จแล้วไม่มีงานทำมีงานทำก็ทำไม่ได้ดีดำรงชีวิตให้ก้าวหน้าไปไม่ได้ไม่ถึงความสำเร็จในชีวิตนี่ก็เรียกปัญหามากมายนับไม่ไหวถ้าอยู่เนื้อปัญหาเหล่านี้ได้มันก็ดีคือมีความสุขเย็นและเป็นประโยชน์สุขเย็นนี่หมายความว่ามันไม่มีไฟคือความร้อนโดยเฉพาะคือความกิเลสความมีกิเลสแต่ความชั่วมันเป็นไฟไม่มีมันก็เย็นก็เป็นประโยชน์คือว่าไม่ใช่จะเป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรสิเป็นประโยชน์กลับมีประโยชน์เพราะว่าชนะตัวตนไม่เห็นแก่ตนว่างจากตัวตนแล้วมันก็เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ความถูกต้องไอ้คนที่มันมีตัวกูของกูจัดมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องมันเห็นแก่ตัวกูเห็นแต่กิเลสของตัวกูทำสิ่งชั่วร้ายเลวทรามทำไรก็ได้มันเห็นแก่กิเลสเห็นแก่ตัวกูถ้าไม่เห็นแก่ตัวกูก็เห็นแก่ตรงกันข้ามเห็นแก่ผู้อื่นโดยอัตโนมัติด้วยถ้าเห็นแก่ความถูกต้องไม่ลำเอียงไม่อคติชีวิตนี้มันก็เจริญงอกงามไปในทางที่ถูกต้องนี่ได้รับประโยชน์สูงสุดเท่าที่จะได้รับก็ เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสูงโดยแท้จริงเรียกว่าเป็นมนุษย์ได้จริงนี่เป็นเรื่องหนึ่ง
ที่จะเป็นมนุษย์ได้อย่างนี้ก็ต้องมีมนุษยธรรมหรือธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์นั่นเองขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าธรรมหรือธรรมะนี่กันสักหน่อยเพราะรู้สึกว่าที่มีอยู่หรือที่แล้วมามันยังเป็นปัญหาคือเข้าใจคำว่าธรรมะไม่ถูกต้องหรือถูกต้องน้อยเกินไปไม่เต็มตามความหมายคำว่าธรรมะธรรมะคำนี้ก็ให้รู้ไว้ในลักษณะกว้างขวางอย่างหนึ่งก่อนว่ามันเป็นคำพิเศษประหลาดที่สุดคือมันหมายถึงทุกอย่างทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรนั่นน่าจะแปลเป็นภาษาต่างประเทศอื่นๆก็ไม่ได้ถ้าจะแปลครบหมดเต็มที่ตามความหมายคำคำนี้มันแปลไม่ได้มีสมาคมทางภาษาแรกเรียนธรรมะกันในประเทศอังกฤษที่อ่านพบนักศึกษาทั้งหลายเหล่านั้นพยายามจะแปลคำว่าธรรมะธรรมะนี่ออกเป็นภาษาอังกฤษในที่สุดไม่ได้คือแปลออกไปเป็นคำนั่นคำนั่นคำนั่นจะต้อง38คำถึงจะได้แล้วก็ยังไม่หมดยอมแพ้ก็คือไม่ต้องแปลใช้คำว่าธรรมะไปตามเดิมเป็นบาลีก็ธรรมะเป็นสันสกฤตก็ธรรมะเป็นไทยแล้วก็ธรรมเฉยในภาษาไทยเราก็เรียกธรรมไม่ต้องแพ้ในภาษาอังกฤษก็เหมือนกันเราใช้คำว่าธรรมในฐานะเป็นคำนามธรรมิกในฐานะเป็นคุณศัพท์มีอยู่ในประธานุกรมของชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโดยที่มันแปลไม่ได้แปลแล้วมันไม่หมดแต่ว่าความหมายของธรรมะนั้นมันแยกออกไปได้เป็นส่วนๆเอาไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์ตามความประสงค์ของตนของตนถ้าจะพูดกันอย่างนักศึกษามันก็กลายเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติไปคอยทราบไว้ว่าในภาษาบาลีคำว่าธรรมชาติกับคำว่าธรรมธรรมดาหรือธรรมะนี่เป็นคำเดียวกันในภาษาไทยยังมีเป็นสองคำว่าธรรมชาติคำหนึ่งธรรมะคำหนึ่งในภาษาอินเดียไม่ต้องมีทำคำเดียวแปลว่าธรรมชาติก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมด ทีนี้สำหรับเรื่องของธรรมชาติเราแจกออกไปได้ว่าเป็นตัวธรรมชาติแท้ๆตัวธรรมชาติแท้ๆซึ่งมันเป็นวัตถุธาตุใดๆก็ตามกระทั่งมันเป็นนามธรรมมันเป็นเป็นเวลาเป็นไทม์เป็นสเปซเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเรียกว่าตัวธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมะอีกอย่างอีกถัดออกมาก็คือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวธรรมชาตินั้นภาษาบาลีเรียกธรรมะอยู่นั่นแหละธรรมะความจริงหรือกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมที่สูงขึ้นมาหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎให้หน้าที่อันนี้ก็เรียกว่าธรรมแล้วผลที่จะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ดีชั่วสุขทุกข์อย่างไรผลของหน้าที่นั้นก็เรียกว่าธรรมสี่ความหมายมันพอแล้วตัวธรรมชาติเองตัวโคตรของธรรมชาติที่มีประจำอยู่ในตัวธรรมชาตินั้น
ว่าเป็นอย่างไรต้องเป็นไปตามกฎที่หน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องปฏิบัติให้ถูกตามกฎก็เรียกว่าธรรมได้ผลอะไรออกมาก็เรียกว่าธรรมนี่จะแปลว่าอะไรจะแปลว่าอะไรจะแปลคำว่าธรรมะออกไปเป็นภาษานั้นว่าอะไรจึงจะมีความหมายครบถ้วนทั้ง4ประเภทนี่มันก็ไม่ต้องแปลเรียกว่าธรรมไปตามเรื่องไปแล้วที่เราก็เลือกเอามาเฉพาะที่จะต้องรู้จะต้องปฏิบัติมันจึงได้แก่ความหมายประเภทที่3ซึ่งจะต้องรู้ยิ่งจริงกว่าประเภทไหนๆเรื่องตัวธรรมชาติก็ไม่สำคัญเท่าเรื่องตัวกฎก็ยังไม่สำคัญเท่ากับหน้าที่เพราะว่าถ้าไม่ทำหน้าที่หรือทำหน้าที่ไม่ถูกต้องมันคือความตายคำหมายที่3คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ นั่นแหละคือธรรมะปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็ได้รับผล ในทางฝ่ายดีเป็นที่น่าพอใจ ก็จบเรื่องกันได้รับผลให้เป็นความสงบสุขเย็นเป็นประโยชน์ที่น่าพอใจเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่สามารถจะแปล เป็นภาษาใดๆคงต้องใช้คำธรรมะต่อไปตามเดิมที่ว่ามีปัญหาก็เช่นว่าในโรงเรียนครูในโรงเรียนสอนเด็กๆว่าธรรมะแปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ผู้ใดรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็เศร้าสั่นหัวเพราะในประเทศอินเดียคำสอนของศาสดาไหนลัทธิไหนทุกลัทธิที่มีอยู่ในอินเดียคำสอนของศาสดานั้นเรียกว่าธรรมะเสมอกันหมดไม่เฉพาะของพระพุทธเจ้าก็ใช้คำประกอบให้เข้าใจว่าธรรมะของใครเช่นเขาจะถามกันว่าท่านชอบใจธรรมะของพระสมณโคดมหรือชอบใจธรรมะของนิคันธนาตบุตรของมัคคัลลิโกสาอะไรก็ออกชื่อไปก็มาคำว่าเขาถือศาสนานั้นๆตามชื่อของศาสดานั้นๆนี่ก็เพราะว่าคำว่าธรรมะมันช้าให้กับทุกศาสนาทุกนักทีนี่ธรรมะมันไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราได้รับคำสั่งสอนมาผิดแคบนิดเดียวว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมะนั้นเป็นคำสั่งสอนของลัทธิไหนศาสนาไหนก็ได้ในอินเดียเรียกว่าธรรมะเหมือนกันหมดเพราะที่มันลึกซึ้งก็คือว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งหมดมันเป็นตัวธรรมชาติเองก็ดีเป็นตัวกฎของธรรมชาติก็ดีเป็นตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นก็ดีและผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นก็ดีเรียกว่าธรรมะโดยเสมอการถ้าตามที่เป็นอยู่จริงตามธรรมชาตินั่นมันก็เป็นตัวมนุษย์นั่นแหละตัวมนุษย์นั่นแหละ เราจะต้องศึกษาในที่ตัวมันไม่ใช่ศึกษาที่หนังสือหรือที่บันทึกเกี่ยวกับมันแต่จะศึกษาที่ตัวมันเองโดยเฉพาะศึกษาถูกตัวจริงๆก็เป็นตัวจริงๆสิอย่าตัวละเมออะไรก็ไม่รู้ ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนให้ศึกษาที่ตัวนี้ตัวร่างกายนี่ตัวร่างกายและจิตใจในร่างกายคนถึงยาวสักวาหนึ่งไม่มากกว่านั้นมันมีธรรมะครบหมดที่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟ
คือเป็นผมขนและฟันหนังอวัยวะต่างๆนี่ก็เป็นตัวธรรมชาติกระทั่งโลหิตกระทั่งกระดูกกระทั่งอะไรก็ตามมันเป็นตัวธรรมชาติธรรมะในฐานะที่เป็นธรรมชาติรวมเรียกว่ากายเรื่องกายที่ยาวประมาณวานนี่ซึ่งในธรรมชาตินั้นแต่ละส่วนละส่วนนั้นมีกฎของธรรมชาติกำกับอยู่มันทุกอย่างมันจึงต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติผมขนและฟันหนังเลือดเนื้อเอ็นกระดูกอะไรต่างๆ มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเพราะว่ามันมีกฎของธรรมชาติกำกับอยู่นี่เป็นเรื่องที่สองที่ร่างกายนี้มันต้องทำหน้าที่อย่างที่เห็นกันอยู่มันต้องทำหน้าที่ มันต้องแสวงหาอาหารมันต้องกินอาหารมันต้องบริหารต้องอาบต้องถ่ายต้องประคบประงมต้องเยียวยาต้องรักษามันมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกายนี้เนี่ยสำคัญที่สุดในคำว่าหน้าที่ธรรมะที่สำคัญที่สุดไม่ทำก็คือตายนะทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่อย่างที่ทำมาแล้วก็ได้รับผลจากหน้าที่เช่นเรียนสำเร็จมีงานทำมีการบำเพ็ญประโยชน์เป็นคนมีประโยชน์ใครก็มีทำหน้าที่ผิดพลาดกลายเป็นอันธพาลเลวร้ายบ้าบอฆ่าตัวตายไปก็มีคนมันก็ต่างกันอย่างนี้แต่ด้วยดีว่าทั้ง4ความหมายมันรวมอยู่ที่ร่างกายเราเนี่ยแม้คนเดียวนี่มีตัวธรรมชาติแล้วก็มีตัวกฎของธรรมชาติเรามีหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีผลตามหน้าที่4ความหมายเรียกโดยบาลีว่าธรรมะเสมอกันเนเจอร์เรียกสมมติกันว่าเนเจอร์แต่ที่จริงก็ไม่ได้ถูกนับก็มันไม่มีคำอื่นจะแปลคำว่าธรรมชาติ nature แล้วก็ law of nature หมายถึงกฎ duty in accordance with the law หน้าที่ทำกฎแล้วก็ reason in accordance with the duty ผลตามสมควรแก่หน้าที่มันมีเหลือจะให้ศึกษาครบถ้วนคอยศึกษา4ความหมายนี้ให้ดีๆจะรู้จักธรรมะทั้ง4ความหมายแล้วก็รู้ธรรมะหมดสิ้นครบถ้วนสำหรับเอาไปใช้ปฏิบัติเพื่อความเป็นมนุษย์ของตนจะได้สมบูรณ์อย่าลืมว่าความหมายสำคัญมันอยู่ที่ความหมายที่3คือหน้าที่ความหมายที่หนึ่งก็ต้องรู้ว่าธรรมชาตินี่เป็นอย่างไรธรรมชาตินี่คืออะไรอย่างเรียนวิทยาศาสตร์ทั้งแบบนี้เรียกว่ากฎเกณฑ์ของมันอย่างไรเนี่ยมันลึกละเอียดลงไปแล้วก็ยังรู้ต้องทำหน้าที่กับมันอย่างไรเนี่ยนี่ตอนนี้ไม่ทำก็คือปิดก็คือตายต้องทำหน้าที่ถูกก็คือความเจริญรุ่งเรืองไปนี่ว่าผลจะต้องทำมันถูกต้องอยู่เสมอทำหน้าที่ถูกต้องผลก็ถูกต้องอยู่เสมออย่างที่ท่านทั้งหลายจะทบทวนได้ด้วยตนเองแต่ต้นมาว่าเราได้เกิดมาอย่างไรได้โตอย่างไรไปศึกษาเล่าเรียนอย่างไรประสบความสำเร็จอย่างไรมีหน้าที่การงานอย่างไรดำรงชีวิตอย่างไรให้เป็นประโยชน์สูงสุดอยู่ในโลกมนุษย์นี้มีความรู้เรื่องธรรมะแล้วเมื่อปฏิบัติอยู่อย่างถูกต้องก็มีมนุษยธรรม
ปฏิบัติหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์อยู่อย่างถูกต้องก็เรียกว่ามีมนุษยธรรมขั้นมีมนุษยธรรมแล้วความเป็นมนุษย์ของเราคือมนุษยชาติหรือมนุษยภาวะมนุษย์อะไรก็ตามความเป็นมนุษย์ของเราก็ถูกต้องจนกว่าจะสิ้นชีวิตจนกว่าจะใช้คำว่าคืนเจ้าของ ผู้มีโชคดีก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตแต่ต้นจนปลายมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างครบถ้วน สำหรับคำว่าประโยชน์นี่ก็เหมือนกันแหละถือตามหลักพระพุทธศาสนาก็ง่ายดีแหละพระพุทธเจ้าท่านแบ่งประโยชน์ไว้เป็น3ประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับนี่ก็เรียกว่าประโยชน์ตนเองประโยชน์ที่ผู้อื่นจะได้รับก็เรียกว่าประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่ต้องได้รับร่วมกันคือแยกกันไม่ได้นี่ก็เรียกว่าประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเรียกตามบาลีว่าอัตตะประโยชน์ประโยชน์ตนปรัตถประโยชน์ประโยชน์ผู้อื่นอุพยัตถประโยชน์ประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายมันเนื่องกันไม่ต้องเชื่อใครเห็นได้เองว่าเรา ต้องมีประโยชน์ที่เนื่องกันเพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้ในโลกนี้คนไหนจะอวดดีว่าฉันจะอยู่คนเดียวในโลกได้แม้ว่าเขาจะยกโลกทั้งโลกให้มนุษย์คนนั้นคนเดียวมันอยู่คนเดียวในโลกมันก็ตายมันอยู่ไม่ได้เพราะมันธรรมชาติกำหนดมาสำหรับว่าอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันนั่นประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ที่เนื่องกันนั้นก็มีความสำคัญถ้าเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ผู้อื่นแล้วก็ผิดหลักของธรรมชาติเขาก็จะต่อสู้กับธรรมชาติอย่างเป็นทุกข์ทรมานก็จะล้มเหลวในที่สุดใช้หลักเกณฑ์ของธรรมชาติให้ถูกต้องมันเป็นประโยชน์ให้ครบถ้วนก็ถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับเรื่องมันก็จบท่านจงศึกษามนุษยธรรมซึ่งจำเป็นสำหรับมนุษยชาติคือความเป็นมนุษย์ของเราเองนี่คือธรรมะที่เป็นตัวมุ่งหมายตัวความมุ่งหมายท่านทั้งหลายได้มาด้วยความยากลำบากเพื่อจะศึกษามันก็คือสิ่งนี้คือธรรมะซึ่งเราจะสามารถให้บทนิยาม ที่ถูกต้องครบถ้วนไม่เหมือนกับบทนิยามผิดที่เรียนมาในโรงเรียนที่ครูสอนว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นมันเรียกว่าถูกนิดเดียวหรือก็ผิดก็ได้อย่างที่พูดมาแล้วคำสอนศาสนาไหนก็เรียกว่าธรรมะทั้งนั้นแล้วธรรมะนั้นหมายถึงตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลจากหน้าที่มันเป็นอย่างนั้นที่เราเห็นว่าธรรมะในความหมายที่3คือหน้าที่สำคัญที่สุดเราจึงยกออกมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เราจึงได้บทนิยามสำหรับคำว่าธรรมะสำเร็จรูปออกมาซึ่งอยากจะขอร้องให้ตั้งใจฟังและช่วยจำไว้ดีๆถ้าจะจดก็ช่วยจดให้มันถูกต้องบทนิยามนั่นมีอยู่ว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัติระบบการปฏิบัติหมายความปฏิบัติเป็นระบบปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้ไม่พอไม่ถูกต้องระบบปฏิบัติ
แล้วก็ที่ถูกต้องคำถัดจะว่าที่ถูกต้องถ้าผิดใช่ไม่ได้ที่ถูกต้องแก่ความรอดรอดคือไม่ตายที่ถูกต้องแก่ความรอดรอดทั้งทางกายและทางจิตท่านเขียนว่าทั้งทางกายและทางจิต แล้วก็ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตไม่ก็ตั้งแต่เกิดจนตายทุกขั้นตอนแห่งชีวิตจบแล้วทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นมันยาวหน่อยนะแต่มีความหมายครบถ้วนที่สุดสำหรับคำว่าธรรมะธรรมะผมขอทบทวนอีกทีเพื่อจะจำผิดหรือว่าจดผิดว่าธรรมะคือระบบการปฏิบัตินี่เป็นตัวประธานของประโยคระบบมาสมาหลายอย่างรวมกันเป็นระบบทั้งที่ถูกต้องถ้าผิดจากความจริงก็ใช่ไม่ได้ที่ถูกต้องถูกต้องแก่อะไรถูกต้องแก่ความรอดถ้าไม่รอดก็คือตายตายมันเลิกกันถูกต้องแก่ความรอดนี่รอดทั้งทางกายและทางจิตมันต้องสองรอดรอดแต่ทางกายทางจิตไม่รอดก็ไม่มีประโยชน์นะครับรอดทั้งทางกายและทางจิตที่ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตตั้งแต่คลอดจากท้องแม่จนกว่าจะเข้าโรงนี่คือทุกขั้นตอนแห่งชีวิต ปิดท้ายทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นเนี่ยความหมายบทนิยามของคำว่าธรรมะมีอยู่อย่างนี้อย่าเข้าใจแต่เพียงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามันผิดความจริงเหลือเกินระบบปฏิบัติฉันต้องเรียนครบถ้วนแล้วปฏิบัติครบถ้วนทั้งระบบมันจึงจะได้จะปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเพียงข้อเดียวนั้นมันไม่ได้มันไม่มีทางจะเป็นไปได้จึงต้องปฏิบัติครบถ้วนทั้งระบบซึ่งคงจะเคยได้ยินมาแล้วว่าระบบศีลสมาธิปัญญาระบบทานระบบสมาภาวนาระบบเป็นระบบระบบไปมันต้องครบทั้งระบบถ้ามันเกี่ยวพันกันมันเนื่องกันไม่ครบทั้งระบบมันเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่ขอให้ถือเอาตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาดีกว่าอย่าไปเอาความหมายคำว่าถูกต้องระบบสากลบ้าบอๆนั่นเองเรียกว่าถูกต้องตามหลักของตรรกะลอจิกบ้างเป็นฟิโลสฟีบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้ซึ่งเถียงกันไม่ค่อยรู้จักจบว่าถูกต้องอย่างไรเถียงกันตลอดเวลาก็ยังไม่ยุติถ้าถูกต้องตามหลักธรรมะก็คือไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใดและเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายถ้ามันไม่ทำอันตรายแก่ใครก็เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายนั่นแหละคือถูกต้องไม่ถูกต้องทางการเมืองทางฟิโลสฟีทางรัฐยิกทางคำนวณสังคมวิทยาอะไรก็ตามมันยังไม่แน่นอนถ้ากับทางธรรมะถ้าใช่ก็ถูกต้องนั่นถูกต้องเพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่นตั้งแต่ต่ำจนถึงที่สุดหรือต่ำอยู่ในโลกนี้ก็ได้สูงสุดเป็นนิพพานก็ได้เรียกว่ามันเป็นประโยชน์มันไม่มีโทษมันก็เรียกว่าถูกต้องนี่จึงใช้คำว่าแก่ความรอดถ้าเป็นเรื่องของความตายก็จบกันไม่ต้องพูดอะไรต้องอยู่รอดดำรงชีวิตอยู่ได้นี่คือว่ารอดที่รอดนี่เขาให้รอดทั้งทางฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจ
เพียงแต่รอดตายไม่ตายแต่อยู่ในความเลวร้ายนี่มันไม่ใช่ความรอดมันจะต้องนึกถึงความรอดทางจิตใจด้วยถ้าจะให้ดีก็แยกไปสักสามรอดนะรอดทางวัตถุหรือร่างกายนี่ก็รอดรอดทางจิตมีจิตใจดีนี่ก็รอดคือจิตไม่ผิดจิตไม่ผิดไม่ผิดยังไม่สมประกอบนั่นแหละรอดไม่รอดทางจิตรอดทางสติปัญญานี่ก็ยิ่งดียิ่งสูงสุดรอดทางวัตถุเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้คำนี้กันทั่วไปจนเป็นที่รู้กันนะมันฝรั่งกุ้ยตามชายหาดมันก็ยังพูดเป็นรอดทางฟิสิกอลแล้วก็รอดทางระบบจิตเมนทัลมันก็รอดทางวิญญาณสติปัญญาทางสปิริตชวลก็คือรอดมันกลายเป็นสามชั้นนะทางวัตถุหรือร่างกายนั้นรอดหนึ่งแล้วก็ทางจิตล้วนๆก็รอดทางสติปัญญาก็ไม่โง่ไม่ผิดไม่วิปริตนี่ก็เรียกว่ารอดทั้งสามทาง physical mental spiritual เดี๋ยวนี้ฝรั่งกุ้ยทางชายหาดก็พูดคำว่า spiritual เป็นเหมือนกันนะไปถามมันดูนะมันมาที่นี่นั่นก็ขอให้เรารู้ด้วยว่าเขาก็สนใจกันเรื่องสูงสุดคือทางสปิริตชวลคือทางสติปัญญารอดทางจิตเพียงจิตไม่บ้าไม่บอลก็พอแล้วแต่มันยังโง่อยู่ก็ได้ยังมีความคิดผิดหลงผิดทำผิดอยู่ก็ได้มันต้องทางสติปัญญาถูกต้องอยู่รอดทั้งทางกายและทางจิตมีทุกขั้นตอนแห่งชีวิตมันก็ตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกขั้นตอนในชีวิต หรือจะชีวิตของไอ้จักรวาลก็ได้ของทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โลกมันมีมากี่ล้านล้านล้านปีมาแล้วมันเป็นกี่ยุคกี่สมัยแล้วมันก็ถูกต้องมาทุกยุคทุกสมัยทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการของโลกนี่มันก็ได้เหมือนกันนี่เรียกว่าทุกขั้นตอนแห่งชีวิตเมื่อจบลงด้วยคำว่าทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นนี่เป็นจุดสำคัญว่ามันอยู่คนเดียวไม่ได้ถ้ามันไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวเมื่อไรจะเลวร้ายที่สุดคอยฟังความหมายของคำนี้ไว้ดีๆไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ความถูกต้องหรือเห็นแก่ผู้อื่นอยากจะให้จำแม่นยำและเข้าใจแม่นยำจึงได้พูดซ้ำๆซักๆธรรมะคือระบบปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ความรอดทั้งทางกายและทางจิตทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่นมันหกความหมายนี่คือธรรมะผู้ใดมีธรรมะแล้วมีอานิสงส์มีประโยชน์สูงสุดคือว่าชีวิตจะถูกต้องชีวิตจะเป็นชีวิตที่ถูกต้องพูดเป็นธรรมดาสามัญว่าชีวิตจะไม่กัดเจ้าของไม่มีธรรมะแล้วชีวิตนั่นเองมันจะกัดตัวชีวิตเรียกว่ามันกัดเจ้าของพวกฝรั่งไปนั้นมากมาที่นี่ทุกเดือนตั้งร้อยกว่าคนมันชอบคำนี้ที่สุดชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของพอ ทิ้งแล้วมาแต่คนหลังมันพบแต่ชีวิตที่กัดเจ้าของงอแงมาแล้วนะพอมารู้ธรรมะแน่กันไหนไงที่ว่ามันจะไม่กัดเจ้าของก็ชอบใจสนใจธรรมะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะกันจริงจังมากขึ้น
มากันเองเหมือนกับมาตลาดนัดไม่ต้องออกหนังสือชักชวนมาเหมือนเขามาตลาดนัดต้นเดือน10 วันให้พวกฝรั่งค่าที่สถานที่ที่นี่พวกฝรั่งพอใจในประโยชน์ชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของหมามันยังไม่กัดเจ้าของถ้ากัดเจ้าของต้องเร็วกว่าหมาสิเพราะหมามันยังไม่กัดเจ้าของมีชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของคือประโยชน์หรืออานิสงส์ของธรรมะเอาท่านลองดูนะลองไม่มีธรรมะมันจะมีเรื่องที่กัดเจ้าของร้อนเป็นไฟเลยคือมันไม่มีความถูกต้องทางกายทางจิตทางสติปัญญามันก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้วมันก็กัดเจ้าของนั่นเองตัวอย่างที่จะเข้าใจกันไว้ง่ายๆก็สัก10 อย่างก็เห็นจะพอแล้วมันตั้ง100 อย่าง1,000 อย่างเดี๋ยวความรักกัดไอ้คนโง่มันมีความรักแล้วมันไอ้ความรักโง่ๆมันก็กัดเพราะความรักมันไม่มีธรรมะคนที่เคยมีความรักคงรู้รสกันมาแล้วนะว่ามันกัดอย่างไรเดี๋ยวความโกรธกัดโกรธแล้วร้อนเป็นไฟอย่างไรเดี๋ยวความเกลียดเกลียดสิ่งใดสิ่งนั้นแหละมันกัดกัดคนเกลียดสมน้ำหน้าไอ้สิ่งถูกเกลียดมันไม่รู้อะไรเลยไอ้คนที่ไปเกลียดมันน่ะกลับเป็นทุกข์เดือดร้อนกวนกวายความเกลียดกัดเดี๋ยวความกลัวกัดกลัวอย่างโง่เขากลัวอย่างไม่ได้ทำอะไรถูกต้องก็มานั่งกลัวนั่งกลัวแม้แต่กลัวสาหร่ายตกเมื่อกลัวอย่างโง่เขลาให้มันกัดต้องตื่นเต้นตื่นเต้นต้องตื่นเต้นได้อะไรมาก็ต้องตื่นเต้นใจคอไม่ปกติยังไปซื้อหาความตื่นเต้นต้องไปซื้อเหล้ากินต้องไปดูกีฬาต้องไปทำอะไรที่สร้างความตื่นเต้นตื่นเต้นคือความตื่นเต้นที่มันเข้ามาหาเองมันก็กัดอยู่ในความตื่นเต้นลำบากยุ่งยากอยู่ในความตื่นเต้นที่นี่วิตกกังวลต่ออนาคตด้วยความโง่วิตกกังวลเกินขนาดเป็นบ้าตายเรียนอะไรไม่สำเร็จก็มีเยอะมันวิตกกังวลต่ออนาคตสร้างวิมานในอากาศมากเกินไปนี่วิตกกังวลต่ออนาคตมันก็มีอาลัยอาวรณ์ต่ออดีตอดีตที่ล่วงมาแล้วยังอาลัยอาวรณ์อยู่ไม่รู้จักสิ้นสุดก็อิจฉาริษยาอิจฉาริษยาผู้ใดผู้อิจฉาริษยานั้นจะทนทุกข์ทรมานก่อนผู้ถูกริษยายังไม่รู้เรื่องก็มียังไม่รู้เรื่องเลยก็มีแต่ผู้ริษยาเขานี่เหมือนกับไฟไหม้อยู่ในจิตใจความอิจฉาริษยามันกัดความหวงความหวง ขี้เหนียวมันกัดความหวงจะเป็นไปในทางเพศเข้มข้นก็เรียกว่าความหึงมันก็กัดบางทีกัดพ่อกัดแม่กัดทั้งครอบครัวก็มีความฆ่ากันตายเพราะความหึงนี่มีมากเลยตัวอย่างไอ้ที่มันจะกัดเจ้าของชีวิตที่มันกัดเจ้าของความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงเพียงแค่นี้มันก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมันเกินนั่นอยู่ไม่ต้องเอามาตั้ง100 อย่าง 1,000 อย่างถ้ามีธรรมะมันมีแต่ความถูกต้องมันไม่มีทางที่จะกัดไม่มีอะไรที่จะกัดก็มีความเยือกเย็นเยือกเย็นมีความหมายแห่งนิพพานคำว่านิพพานนิพพานนี่มันมีความหมายว่าเย็น คือไม่มีความร้อนไม่มีไฟที่เผาให้ร้อนคำว่านิพพานไม่ได้หมายถึงความตายไม่ได้เกี่ยวกับความตายซึ่งในโรงเรียนสอนผิดๆในโรงเรียนครูสอนเด็กๆว่าพระอรหันต์ตายเรียกว่านิพพานนี่มันผิดเกินผิดผิดหลายชั้นเพราะพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าพระอรหันต์นั้นตายไม่ได้เ
ร่างกายของพระอรหันต์แตกดับได้แต่องค์พระอรหันต์ไม่มีวันตายเนี่ยพระอรหันต์มันก็ไม่ได้ตายไปเรียกว่าความตายของพระอรหันต์มันก็ไม่มีทางที่จะถูกนิพพานแปลว่าเย็นเย็นมีความหมายพิเศษเฉพาะว่ามันไม่มีความร้อนหรือความทุกข์มันจะต้องสังเกตกันสักหน่อย ชื่อว่านิพพานมันเย็นเพราะอะไรมันเย็นเพราะมันมีอะไรปรุงไม่มีอะไรกวนมันสงบเย็นไม่มีอะไรปรุง เย็นในที่นี้ก็หมายความว่าไม่หนาวและไม่ร้อนนะฮะหนาวก็ไม่ไหวร้อนก็ไม่ไหวไม่หนาวไม่ร้อนเราเรียกสมมติว่าเย็นแต่ที่จริงมันมากกว่าคือมันไม่บวกไม่ลบไม่ผลักไม่ดูดไม่อะไรต่างๆทุกอย่างไม่ได้ไม่เสียไม่แพ้ไม่ชนะไม่กำไรไม่ขาดทุนไม่ได้เปรียบไม่เสียเปรียบไม่ไอ้พวกเนกาทีฟไปโพสิทีฟทุกคู่ไม่มีเหลือแต่ความว่างจากการปรุงแล้วมันก็สงบไม่ยุ่งมันก็เย็นคำว่านิพพานเป็นคำสำคัญในพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีนิพพานก็ไม่มีพุทธศาสนาแต่ว่ายังมีคนเกลียดนิพพานในกรุงเทพที่เล่าเรียนกันมากมายมีนักปราชญ์ครูบาอาจารย์บางคนเกลียดนิพพานไม่ให้เอามาสอนกลัวว่าคนจะไม่ทำอะไรอยู่เฉยมันไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานแปลว่าเย็นแปลว่าไม่ร้อนมันแปลว่าทำถูกต้องทุกอย่างทุกประการแล้วไม่มีความร้อนไม่ได้แปลว่าความตายของพระอรหันต์หรือไม่ได้แปลว่าความไม่ตายของใครก็ไม่มันคือความเย็นอยู่ที่นี่โดยไม่ต้องตายยังไม่ตายชีวิตนี้เย็นเย็นนี่หมายความปฏิบัติถูกต้องไม่เกิดกิเลสไม่เกิดไฟไม่เกิดความทุกข์มันใช้คำว่าเย็นนั่นแหละถูกต้องที่สุดมันมีคำที่ใช้กันให้ถูกต้องอยู่คำหนึ่งคือคำว่า quench ใช้กับสิ่งที่มันร้อนหรือมันวุ่นมันหยุดมันสงบมันระงับมันเย็นลงก็เรียกว่ามันเควนช์ในชีวิตนี้มันเควนช์คือมันเย็นลงเพราะไม่มีไอ้สิ่งร้อนเข้ามารบกวนคือนิพพานก่อนแต่จะมีศาสนาใดๆนะมนุษย์มีคำพูดพูดจาอยู่แล้วคำว่านิพพานนิพพานนี่เขาก็ใช้พูดกันอยู่แล้วก่อนแต่มีศาสนาใดๆทำไมถึงเย็นพูดกันอยู่ตามบ้านตามเรือนแม้แต่ในครัวถ่านไฟแดงๆดับลงไปก็เรียกว่ามันนิพพานข้าวแกงกับอาหารร้อนอยู่กินไม่ได้ต้องรอให้เย็นเสียก่อนก็เรียกว่ามันนิพพานรอให้มันนิพพานเสียก่อนถึงกินได้เอาน้ำรถไฟให้ดับมันก็จะทำให้มันนิพพานสัตว์เดรัจฉานดูร้ายเป็นพิษเป็นอันตรายมาฝึกให้มันเชื่องเหมือนกับแมวเนี่ยช้างป่าควายป่าวัวป่าเนี่ยมาฝึกจนเชื่องเหมือนกับแมวนี่ก็จะทำให้มันนิพพานทำให้นิพพานใช่มาเลยครั้งกันนู้นอย่างนี้ ต่อมาคนบางพวกมารู้เรื่องทางจิตว่าจิตร้อนเว้ย ต้องการเย็นสติปัญญามันยังน้อยมันยังโง่อยู่มันก็คิดว่ากามารมณ์สมบูรณ์นั่นเป็นนิพพานเพราะกามารมณ์เมื่อได้สำเร็จความใคร่มันก็มีความเย็นไปพักหนึ่งเขารู้จักเพียงเท่านั้นก็เอากามารมณ์นั่นเป็นนิพพานข้อความอย่างนี้ปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระไตรปิฎกมนุษย์ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเอากามารมณ์เป็นนิพพาน ต่อมาก็มีคนฉลาดฤาษีมุนีอะไรที่มันฉลาดยิ่งขึ้นไปบอกโอ้ยไม่ไหวกามารมณ์มันนิพพานไม่ได้เอาสมาธิเอาสมาบัติเอาฌานเอาสมาธิ
ระงับแห่งจิตใจเป็นสมาบัติมันเป็นนิพพานมีอยู่หลายชั้นแต่ก็เป็นสมาบัติเป็นสมาธินั้นสอนกันมาอย่างนี้จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าเกิดขึ้นก็ไปเรียนสิ่งเหล่านี้สมาบัติทุกชนิดเคยไปเรียนแล้วไม่พอไปใส่วันนี้มันยังไม่ใช่จุดสูงสุดของความเย็นท่านมาพบว่าความหมดกิเลสราคคโยโทสัคคโยโมหคโยนิพพานังสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะนั่นคือนิพพานแล้วก็ไม่มีใครสอนให้สูงไปกว่านี้ได้อีกเรื่องก็จบยุติกันสิ้นกิเลสนั่นคือนิพพานท่านทั้งหลายไปคิดดูเองไม่มีราคะโทสะโมหะคือไม่มีกิเลสไอ้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นน่ะตัวหนังสือแท้ๆมันแปลว่าสกปรกหรือไม่สะอาดแต่มันหมายถึงเรื่องทางจิตใจนะจิตใจนะไม่ใช่เรื่องทางวัตถุมันจึงหมายถึงกิเลสเป็นสิ่งสกปรกกับจิตใจแบ่งเป็น3ประเภทกิเลสประเภทหนึ่งมันมาจากความโง่ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าประเภทหนึ่งมันจะเอาดึงเข้ามาหาตัวดึงเข้ามาหาตัวมายึดถือมากอดรัดอะไรว่ามายึดถือว่านี่เรียกว่ากิเลสประเภทโลภะราคะและชื่ออื่นอีกมากก็เป็นประเภทที่ว่าดึงเข้ามาคู่เข้ามากิเลสประเภทที่สองไม่ชอบไม่ต้องการจะผลักออกไปจะฆ่าเสียจะทำลายเสียนี่เป็นกิเลสประเภทผลักออกไปหรือจะทำลายเสียได้แก่กิเลสประเภทโทสะโกรธพยาบาทอะไรต่างมีกิเลสประเภทที่สองที่จะผลักออกไปหรือทำลายเสียมีกิเลสประเภทที่สามมันไม่รู้อะไรมันโง่มันทำอะไรไม่ถูกดูดเข้ามาก็ไม่ใช่ผลักออกไปก็ไม่เจอมันก็เลยวิ่งอยู่รอบๆด้วยความสงสัยด้วยความโง่ด้วยความสะเพร่านี่เป็นกิเลสสามประเภทท่านจงรู้จักมันทั้งสามประเภทเพราะมันมีอยู่ในชีวิตประจำวันเอาถ้าคุณจะช่วยพูดคุณพูดฉันพูดนักเรียนนักศึกษาชั้นสูงสุดยังมีเป็นอย่างนี้กิเลสมี3ประเภทดึงเข้ามาผลักออกไปแล้ววิ่งอยู่รอบๆนี่คือกิเลสธรรมดาเรียกว่าความโลภความโกรธความหลง ที่มันมีกิเลสอย่างนี้ลงไปแล้วอย่างนี้เรียกว่ากิเลสชั้นกิเลสประเภทธรรมดาจะมีกิเลสประเภทต่อมาคือความเคยชินแห่งกิเลสเช่นรักแล้วมันจะชินที่จะรักโกรธมันก็ชินที่จะโกรธโง่มันก็ชินที่จะโง่เรียกว่ากิเลสประเภทอนุสัยจะเพิ่มขึ้นทุกทีที่มีกิเลสนี่เป็นกิเลสประเภทอนุสัยซึ่งทำความลำบากเราจึงละความรักหรือความโกรธหรือความโง่ไม่ได้ไม่ค่อยจะได้เพราะมันมีกิเลสประเภทนี้เก็บเขาไว้เรียกว่าอนุสัย ท่านเก็บเขาไว้มากข้าว มันก็จะดันออกมาโดยง่ายพอได้สิ่งแวดล้อมอะไรเหมาะสมมันก็ดันกลับออกมากิเลสประเภทนี้เรียกว่าอาสวะกิเลสทีแรกเรียกว่ากิเลสทำลงไปแล้วมันเกิดความเคยชินของกิเลสเก็บไว้ในใจความเคยชินของกิเลสเก็บไว้มากมันก็พร้อมที่จะออกมามันมีสามขั้นตอนอย่างนี้
กิเลสมีอยู่3ขั้นตอนอย่างนี้แล้วก็ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาถ้าปฏิบัติธรรมะรู้ธรรมะถึงที่สุดมันก็ไม่เกิดกิเลสมันค่อยละลายความเคยชินที่สะสมไว้ฉันว่ามันควรจะเกิดกิเลสอย่างนี้คราวนี้แต่เราไม่ให้มันเกิดถ้าทำได้อย่างนี้มันจะละลายความชินแห่งกิเลสที่แกะสะสมไว้เป็นหน่วยหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆก็อดกั้นไม่เกิดกิเลสอยู่ตลอดไปไอ้สิ่งที่เคยชินก็หมดนี่มันทำให้เป็นการบรรลุมรรคผลมันไม่มีกิเลสอะไรจะไล่กลับออกมาอีกจงรู้จักตัวเองและกิเลสของตัวเองว่ามันมีปัญหาอย่างนี้เกิดกิเลสและเกิดความเคยชินแห่งกิเลสแล้วก็จะไล่กลับออกมาทำอย่างนั้นอีกมีความยากลำบากของการละกิเลสมันมีอยู่อย่างนี้ถ้าใครควบคุมได้มันก็เป็นบุคคลสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์บรรดากิเลสที่เก็บไว้เป็นอนุสัยที่จะไหลออกมามันถูกทำลายหมดเพราะว่าไม่ยอมให้เกิดกิเลสอีกไม่มีอะไรไปรอเลี้ยงในกิเลสที่เก็บไว้มันขาดอาหารมันไม่มีอาหารมันก็ร่อยรอมันก็หมดไปนี่เรียกว่าการบรรลุมรรคผลที่ทำให้กิเลสขาดอาหารลดลงจนไม่มีกิเลสเหลือก็เป็นผู้ไม่มีกิเลสนี่คือไม่มีอะไรปัดเจ้าของอีกต่อไปชีวิตสูงสุดก็มีธรรมะสูงสุดเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รู้เรื่องนี้เราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ทำกิเลสทุกโอกาสที่จะทำได้ในรูปของโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างจึงเต็มอัดอยู่ด้วยกิเลสและความเคยชินแห่งกิเลสแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วก็ยิ่งมีกิเลสมากขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวเอาจากอยากจะพูดถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวให้เป็นที่เข้าใจหน่อยเรื่องทั้งหมดของพระศาสนาทุกศาสนาต้องการจะกำจัดความเห็นแก่ตัวจึงเกิดศาสนานั่นศาสนานี่ศาสนานั่นขึ้นมาตามลำดับตลอดเวลาหลายพันปีมันก็มีหลายศาสนาแต่ว่าทุกศาสนามันมุ่งกำจัดความเห็นแก่ตัวอย่างต่ำๆเห็นแก่ตัวเอาก็ไปฆ่าเขาไปลักขโมยเขาไปประพฤติผิดในกามต่อของรักของใครของเขาไปโกหกหลอกลวงเขาไปเสพติดสิ่งมึนเมาให้เสียสติสัมปชัญญะนี่ตัวอย่างให้สิหน้าและทุกอย่างทุกประการมันมาจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวให้ทำความชั่วผิดบาปมากขึ้น อยากจะพูดกันในฐานะว่าเราเป็นมนุษย์ช่วยกันพิทักษ์โลกพิทักษ์ประเทศชาติพิทักษ์สังคมไทยเราด้วยกันทุกคนนั่นขอให้เห็นว่าไม่สำเร็จเพราะมันมีความเห็นแก่ตัวมันมีความเห็นแก่ตัว ตลอดเวลาที่มาศึกษาค้นคว้าพยายามอย่างยิ่งยวดมาเป็นเวลาหลายสิบปีสรุปรวมข้อความในพระบาลีพระพุทธวจนะทั้งหมดนั้นพบว่ามันมีอยู่ที่สิ่งเดียวคือความเห็นแก่ตัวถ้าละไม่ได้ก็เป็นอันธพาลยิ่งขึ้นไปถ้าละได้ก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดมันมีอยู่สองอย่างอย่างนี้ละความเห็นแก่ตัวคือความรู้สึกว่าตัวกูของกูจะดันเป็นพระอรหันต์ถ้าม
ันเต็มอาจอยู่ในความเห็นแก่ตัวมันก็เป็นอันธพาลอันธพาลมันมีอยู่เท่านี้มันขอให้สนใจเถิดสำหรับผู้ที่มีความคิดกว้างไกลออกไปถึงกับจะขจัดสิ่งเลวร้ายของประเทศชาติมีนักศึกษาจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อชำระให้บ้านเมืองมันสะอาดแต่เขาก็ไม่ค่อยรู้จักไอ้ความเห็นแก่ตัวบางทีกลายเป็นผู้เห็นแก่ตัวซะเองซะอีกเลยเพิ่มปัญหาแทนที่ลดปัญหาก็มีความเห็นแก่ตัวนั้นถ้าท่านจะมุ่งหมายทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์แก่ประเทศชาติแก่โลกก็ดีจงรีบกำจัดความเห็นแก่ตัวทั้งของตนเองและของผู้อื่นหมดความเห็นแก่ตัวแล้วปัญหามันก็จะหมดความเลวร้ายทุกชนิดไม่ยกเว้นชนิดไหนมันมาจากความเห็นแก่ตัวในโลกนี้ในโลกนี้ปัจจุบันก็ดีอนาคตอดีตก็ดีมันก็มาจากความเห็นแก่ตัวถ้าเข้าใจข้อนี้คือเข้าใจปัญหาอันมหาศาลทั้งหมดของมนุษย์กำจัดความเห็นแก่ตัวเสียได้มันก็หมดปัญหาฉันขอฝากไว้กระทั่งขอวิงวอนอ้อนวอนให้ช่วยสนใจช่วยศึกษาเข้าใจและปฏิบัติมันให้ได้โดยดูให้เห็นเป็นลำดับไปว่ามันเป็นอย่างไรคนเห็นแก่ตัวมันก็ขี้เกียจมันขี้เกียจเอาจะเอาแต่นอนจะพักผ่อนแต่มันจะเอาประโยชน์นั่นทุกคนรู้จักน้ำหน้ามันดีทั้งนั้นคุณไปดูคุณเองก็รู้จักว่าคนเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจอย่างไรแล้วมันจะเอาประโยชน์อย่างไรนี่เห็นแก่ตัวแล้วมันก็ขี้เกียจเห็นแก่ตัวแล้วมันเอาเปรียบเอาเปรียบทุกอย่างทุกอย่างที่จะเอาเปรียบได้แล้วมันก็อิจฉาริษยาอิจฉาริษยามันก็คดโกงคดโกงคดโกงมันเห็นแก่ตัว แล้วก็มันทำลายประโยชน์ส่วนรวมเพราะมันเห็นแก่ตัวทำลายสาธารณประโยชน์มันสร้างมลภาวะทุกชนิดมลภาวะทุกชนิดในโลกมันเกิดมาจากผู้เห็นแก่ตัวแล้วมันทำให้เกิดอุบัติเหตุมันเห็นแก่ตัวมันสะเพร่ามันทำให้เกิดอุบัติเหตุเลวร้าย ยกตัวอย่างสองอย่างเลยวันก่อนแก๊สระเบิดเมื่อสองสามวันนี่หัวแก๊สระเบิดตายกันเป็นร้อยๆน่ะมันมาจากความเห็นแก่ตัวของผู้เป็นเจ้าของการงานเจ้าของรถเจ้าของกิจการกระทั่งคนขับรถนั่นเองมันเห็นแก่ตัวจนสะเพร่าจนให้เกิดความยุ่งยากเสียหายอย่างนี้ขึ้นนี่เรียกว่าแม้ไม่เจตนามันก็ยังทำความวินาศได้อย่างนี้เพราะมันเห็นแก่ตัวนั่นก็ไปเป็นอันธพาลคนเห็นแก่ตัวมันเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวมันทำลายตัวเป็นคำพูดที่ฟังยากว่ามันเห็นแก่ตัวแต่ทำไมมันทำลายตัวมันเห็นแก่ตัวไปกินเหล้าเป็นการพนันเที่ยวกลางคืนอบายมุขทั้งหลายมันเห็นแก่ตัวแท้ๆมันจึงทำนี่ความเห็นแก่ตัวมันเป็นเหตุทำลายตัว แล้วมันก็ไปเอาโรคภัยไข้เจ็บที่มันไม่ควรจะเอามาโรคแอดโรคเอดอะไรก็ไม่รู้ที่หมามันก็ไม่เป็นแต่มนุษย์พวกนี้มันเอามาใส่ตัวคิดดูความเห็นแก่ตัวมันทำลายตัวของมันเองมันเห็นตรงกันข้ามเห็นกงจักรเป็นดอกบัวทำลายตัวของมันเองอยู่เรื่อยๆนี่เพราะความเห็นแก่ตัวสร้างคุกตารางเท่าไรก็ไม่พอกับคนอันธพาลสร้างตำรวจเท่าไรมันก็ไม่พอกับคนอันธพาลสร้างศาลยุติธรรมเท่าไรมันก็ไม่พอกับคนอันธพาลสร้างโรงพยาบาลบ้าเพิ่มขึ้นเท่าไรมันก็ไม่พอแก่คนอันธพาลอาตมาได้ยินรายงานของกระทรวงต่างๆที่เป็นเจ้าหน้าที่กำลังประกาศอยู่อย่างนี้
งบประมาณจะสร้างโรงพยาบาลบ้ามันก็ไม่มีใช่มันไม่พอเท่าไหร่มันมากเกินไปนี่ในที่สุดคนเห็นแก่ตัวนี่มันก็หลงทางอันดับสุดท้ายฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าตัวเองตายตามไปเพราะความเห็นแก่ตัวหรืออย่างนี้มันก็เป็นบ้าไปอยู่ในโรงพยาบาลบ้าขอจิตตามไปที่โรงพยาบาลบ้าทุกคนทุกแห่งในโลกดูว่ามันมาจากไหนคนบ้านี่มันตั้งต้นมาจากความเห็นแก่ตัวที่หลงทางเดินผิดทางทั้งนั้นแหละโรงพยาบาลบ้ามันจึงเต็มไปทั้งโลกแล้วมันก็ยังไม่พออยู่นั่นแหละนี่ความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวทำให้เกิดอาชญากรรมเกิดอาชญากรเกิดมลภาวะเกิดโรคเลวร้ายที่มันไม่ควรจะเกิดเพราะมันเห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ความสุขสนุกสนานเฉพาะหน้ามันไม่เห็นแก่ส่วนลึกซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันไม่สนใจนี่มันเป็นเรื่องของคนโง่ตามหลักธรรมะตลอดการนิรันดรไม่จำกัดอายุว่าคนโง่มันไม่รู้จักต้นเหตุแห่งความเลวร้ายจะกำจัดความเลวร้ายมันก็กำจัดอยู่ที่ปลายเหตุถ้าเป็นคนมีสติปัญญามันกำจัดที่ต้นเหตุท่านจะอยู่ในฐานะเป็นชาวนาชาวสวนเป็นพ่อค้าเป็นอะไรก็ตามเป็นกรรมกรก็ตามเป็นขอทานก็ตามเป็นข้าราชการก็ตามเป็นนักการเมืองก็ตามถ้าถูกต้องหรือเฉลียวฉลาดมันจะจัดการที่ต้นเหตุไม่มัวไปจัดการที่ปลายเหตุจัดการที่ต้นเหตุก็ประสบความสำเร็จได้ตามความประสงค์เรียกว่าเป็นคนฉลาดคนโง่เมื่อแต่จัดการที่ปลายเหตุปลายเหตุหนักข้าวมันก็โง่เป็นไสยศาสตร์ไปอ้อนวอนผีสางเทวดาได้ก็ไม่รู้เพราะมันไม่รู้จักต้นเหตุถ้ามันรู้จักต้นเหตุว่ามันมาจากอะไรมันก็จัดการที่ต้นเหตุมันก็รอดตัวได้มันพ้นจากความโง่ได้เอาตัวรอดไปได้นี่คอยช่วยจำไอ้หลักใหญ่ๆอย่างนี้ไว้มันเป็นหลักของศาสนาทุกศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาว่าจงจัดการที่ต้นเหตุของความเลวร้ายหรือของความทุกข์ถ้าไปจัดการที่ปลายเหตุมันเป็นเรื่องของคนโง่ไม่ต้องพูดถึงศาสนาแล้วมันโง่เกินไปไม่มีทางที่จะเป็นศาสนาถ้าเป็นศาสนาก็เป็นศาสนาของคนโง่เป็นศาสนาของคนหลับที่เรียกว่าไสยศาสตร์ถ้าเป็นพุทธศาสตร์มันแปลว่าตื่นคือตื่นไม่หลับเนี่ยก็เรียกว่าพุทธศาสตร์มันก็จัดการที่ต้นเหตุถ้ามันโง่มันก็มัวจัดการที่ปลายเหตุกลายเป็นนั่งอ่อนวอนบวงสรวงอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดผู้ที่จัดการที่ปลายเหตุมันถูกเปรียบไว้ลูกหมาผู้ที่รู้จักจัดการที่ต้นเหตุเรียกว่าลูกเสือลูกราชสีห์เขาพูดกันมานานแล้วจะเป็นพันปีแล้วมั้งแต่คงจะไม่ค่อยเคยได้ยินกันอาตมาได้ยินก็จำไว้ก็อยากจะบอกกับท่านทั้งหลายให้รู้ความจริงข้อนี้ว่าลูกหมาหรือหมาก็แล้วกันน่ะใครเอาไม้ไปแย่ไปไล่ลูกหมาหรือหมาจะกัดที่ปลายไม้อยู่นั่นกัดที่ปลายไม้ที่คนมันแย่มันเป็นลูกหมาแต่ถ้าเป็นลูกเสือลูกราชสีห์มันไม่มัวกัดที่ปลายไม้มันกระโจนมาหาคนกัดที่โคนไม้นั่นมันเป็นลูกราชสีห์เป็นลูกเสือถ้ามัวแก้ไขที่ปลายเห็นเป็นลูกหมามันอย่าโง่เป็นลูกหมาอยู่เลยเป็นลูกเสือเป็นลูกราชสีห์จัดการที่ต้นเหตุที่ต้นเหตุมันก็จะแก้ปัญหาได้
ความดับทุกข์ในเรื่องโลกนี่ก็ดีหรือจะไปพวกคนนิพพานก็ดีล้วนแต่ขจัดการที่ต้นเหตุทั้งนั้นคือทำให้หายโง่ให้รู้ถูกต้องเสียก่อนแล้วก็ปฏิบัติไปตามความรู้ที่ถูกต้องมันก็แก้ปัญหาได้ปัญหาในโลกนี่ก็ได้มีทรัพย์สมบัติมีเงินทองอำนาจวาสนาบารมีได้ตามความประสงค์จะละกิเลสไปนิพพานโดยพระอรหันต์ก็ได้ถ้าจัดการกันที่ต้นเหตุคือมีความถูกต้องเดี๋ยวนี้ต้นเหตุสูงสุดทั้งหมดมันอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวอย่างที่กล่าวมาแล้วคุณลองคำนวณดูจะเป็นยังไงถ้าประชาชนทุกคนไม่ยกเว้นใครมันเห็นแก่ตัวจะเป็นยังไงไอ้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวมันก็มาจ้างให้เลือกประชาชนที่เห็นแก่ตัวมันก็เลือกผู้แทนด้วยความเห็นแก่ตัวมันก็ได้ผู้แทนที่เห็นแก่ตัวไปทั้งนั้นแล้วผู้แทนทั้งนั้นเห็นแก่ตัวไปตั้งเป็นรัฐสภามันก็เป็นรัฐสภาที่เห็นแก่ตัวนอกจากผู้แทนเหล่านั้นรัฐสภาจะไปตั้งเป็นรัฐบาลมันก็ได้รัฐบาลที่เห็นแก่ตัวประชาชนก็เห็นแก่ตัวผู้แทนก็เห็นแก่ตัวรัฐบาลก็เห็นแก่ตัวแล้วมันจะมีอะไรเหลือหรอใครจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้ามันเห็นแก่ตัวกันทุกคนอย่างนี้คุณเป็นครูบาอาจารย์เห็นแก่ตัวคุณก็ทำนาบนหลังลูกศิษย์บนหัวลูกศิษย์บนหลังผู้ปกครองของลูกศิษย์ถ้าคุณเป็นครูเห็นแก่ตัวถ้าคุณเป็นหมอเห็นแก่ตัวคุณก็ทำนาบนหลังคนเจ็บที่เจนจะตายอยู่แล้วหมอถ้าคุณเป็นผู้พิพากษาตุลาการเห็นแก่ตัวคุณก็ทำนาบนหลังจำเลยที่มาเป็นจำเลยนี่คิดดูถ้าเป็นพระเจ้าพระสงฆ์เห็นแก่ตัวมาทำนาบนหลังทายกทายิกานั่นเองที่ถ้าว่าจะเป็นอะไรแล้วก็เห็นแก่ตัวแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าหรือเลวร้ายอย่างนี้ทั้งนั้นมันไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่มีใครขาดศีลไม่มีใครขาดศีลไม่มีใครทำอันตรายใครไม่มีใครทำใครให้ลำบากนอนก็ไม่ต้องปิดประตูเรือนเพราะมันไม่มีขโมยมันไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายใดๆเกิดขึ้นไม่มีใครทำผิดเป็นอาชญากรรมอาชญากรเราก็ไม่ต้องมีคุกมีตารางใช่ไหมล่ะคิดดูคุกตารางเลิกได้ตำรวจเลิกได้ศาลสถิตยุติธรรมก็เลิกได้ถ้ามันไม่มีใครทำผิดในเมื่อไม่มีใครเห็นแก่ตัวการปกครองก็ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ไม่ต้องมีไม่มีการปกครองก็ได้ถ้ามนุษย์ทุกคนมันไม่เห็นแก่ตัวศาสนาทั้งหมดเลิกเสียก็ได้ถ้าทุกคนมันไม่เห็นแก่ตัวมันจะมีไปทำไมพระศาสนานั้นมีไว้สำหรับกำจัดความเห็นแก่ตัวศาสนาเกิดขึ้นมาในโลกเพราะมีคนเห็นแก่ตัวพอไม่มีใครเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ไม่ต้องมีการปกครองไม่ต้องมีศาสนาแต่มันก็เป็นโลกพระศรีอารยเมตไตรขึ้นมาทันทีเป็นเสียเองเป็นทันทีเพราะไม่มีใครเห็นแก่ตัวนั่นขอให้ท่านทั้งหลายสนใจคำว่าเห็นแก่ตัวกับคำว่าไม่เห็นแก่ตัวมนุษย์เริ่มมีปัญหาขึ้นมาเมื่อมีเริ่มมีคนเห็นแก่ตัวถ้ากล่าวอย่างที่เรียกว่ามีเหตุผลที่พอสังเกตเห็นแล้วก็กล่าวกันอย่างประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์ปัญหาของมนุษย์ในโลกเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มันเริ่มเห็นแก่ตัวแต่ก่อนนี่เขาไปเก็บอาหารที่เกิดอยู่ตามธรรมชาติมากินประจำวันเช้าไปเอามากินตลอดวันคืนรุ่งขึ้นไปเก็บอีกที่มันเกิดคนเห็นแก่ตัวมันไปเก็บคราวเดียวมากินตลอดเดือนตลอดปีมันพอมันก็จะต้องมีปัญหาจะต้องต่อสู้แย่งชิงกันหรือมันจะต้องทำไร่ทำนาเป็นปัญหาอะไรขึ้นมานี่เพราะมันเห็นแก่ตัวเริ่มมีความเห็นแก่ตัวก็เริ่มมีปัญหาขึ้นมา
ในหมู่มนุษย์มันไปลงในความเป็นตัวกูของกูบ้างลงในความเป็นบวกและเป็นลบบ้างพูดกันง่ายๆก็ว่ามันลงดีลงชั่วถ้าอย่าไปบ้าดีเมาดีลงดีอย่าไปบ้าชั่วเมาชั่วลงชั่วมันก็ไม่มีปัญหาปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเริ่มรู้จักดีชั่วเมื่อมนุษย์ยังไม่รู้จักดีชั่วมันก็เหมือนกับสัตว์เดรัจฉาน มันไม่รู้จะไปเบียดเบียนทำไมแต่พอมันบ้าดีบ้าชั่วบ้าลงดีลงชั่วมันก็เบียดเบียนกันโดยเฉพาะไอ้บ้าดีมันจะเบียดเบียนไอ้คนที่ด้อยกว่าเสมอคัมภีร์ของพวกยิวคัมภีร์ไบเบิลก่อนคัมภีร์คริสต์นะก่อนพระเยซูคัมภีร์ของพวกยิวตั้งพันปีก่อนหน้านั้นก็สอนเรื่องนี้พระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาแล้วห้ามมนุษย์ที่สร้างขึ้นมานั่นว่าอย่าไปกินผลไม้ของต้นที่ทำให้รู้ดีรู้ชั่วถ้ากินแล้วจะตายมนุษย์นั่นมันก็ไม่เชื่อฟังไปกินคนในที่สุดมันก็รู้ดีรู้ชั่วมันก็เกิดปัญหาก่อนนี้มันไม่นุ่งผ้ามันก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะมันไม่มีเรื่องดีเรื่องชั่วนุ่งผ้าไม่นุ่งผ้าแต่พอมันดื้อพระเจ้ากินผลไม้ทำรู้ดีรู้ชั่วแล้วมันเกิดละอายเป็นนุ่งผ้าเป็นไม่นุ่งผ้าวันนั้นพระเจ้ามาก็เรียกตามเคยมันก็ไม่ออกมาพระเจ้าทำไมไม่ออกมามันก็ไม่ได้นุ่งผ้าพระเจ้าก็รู้ทันทีแล้วไอ้หมอนี่มันกินผลไม้ที่เราห้ามไม่ให้กินเข้าไปแล้วพระเจ้าจึงเรียกมาให้จัดการให้รู้จักเอาใบไม้มาร้อยมาเย็บมาอะไรกันข้าวพอเป็นผ้านุ่งแล้วก็มันมีเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับเพราะมันรู้จักดีรู้จักชั่วแล้วมันก็บ้าดีเมาดีลงดีจนกระทั่งคนทุกวันนี้มันบ้าโพสิทีฟมันเกลียดเนกาทีฟมันก็เป็นทุกข์ทั้งสองข้างไอ้บ้าโพสิทีฟมันก็เป็นทุกข์ไปอย่างไอ้เกลียดเนกาทีฟมันก็เป็นทุกข์ไปอย่างข้อความในคัมภีร์ไบเบิลของพวกยิวมันก็มีว่าลูกหลานของไอ้มนุษย์คู่แรกนั่นแหละพอมันเกิดมีลูกมีหลานขึ้นมาไอ้พี่ชายมันก็หลอกน้องชายไปในป่าแล้วมันก็ฆ่าน้องของมันเสียด้วยเหตุเพียงว่าพ่อมันรักน้องไม่รักตัวเองซึ่งเป็นพี่ชายพี่ชายมันบ้าดีมันก็เลยฆ่าน้องมันเสียนี่เรียกว่าปัญหามันเพิ่งเกิดเมื่อบ้าดีบ้าชั่วลงดีลงชั่วแล้วก็เห็นแก่ตัวจนฆ่าน้องของมันเสียเขาจึงสอนเรื่องไม่เห็นแก่ตัวลึกไปถึงว่าอย่าไปบ้าดีบ้าชั่วไปลงบวกลงลบนั่นมันก็จะเห็นแก่ตัวดีก็เห็นแบบดีชั่วก็เห็นแบบชั่วเป็นปัญหาทั้งนั้นอย่าไปบ้าดีบ้าชั่วอย่าไปลงดีลงชั่วอย่าไปลงบวกลงลบนี่สอนกันมาตั้งหลายพันปีแล้วแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่สมัครที่จะทำตามศาสนาพุทธหรือศาสนาเต๋าคล่องสมัยกันสัก 3,000 ปีนี่อยู่ชุดนี้ก็ไม่ให้ลงดีลงชั่วไม่ให้ลงบุญไม่ให้ลงบาปไม่ให้ลงบวกไม่ให้ลงลบศาสนาเต๋าเต๋าอิสลามอย่าไปลงยินลงยางคือดีหรือชั่วบวกหรือลบแล้วก็จะไม่มีความทุกข์นี่มันรู้กันเป็นพันปีแล้วมันก็ไม่มีใครทำตามแม้ศาสนาฮินดูที่มีตัวตนมันก็ไม่อย่าไปหลงบุญอย่าไปหลงเบาะหลงบาปแล้วตัวตนมันจะหลุดพ้นมันก็ระบุไปอย่างที่เห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้นเราเริ่มรู้จักว่าเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวทำให้โง่ทำผิดทั้งสองสถานะลงฝ่ายบวกมันก็อิจฉาริษยาก็ลงแก่ลบมันก็ฆ่าฟันกันสนุกไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็รักผู้อื่นเห็นแก่ความถูกต้องเห็นแก่ความถูกต้อง
มันก็ไม่ทำอันตรายใครเดี๋ยวนี้เรากำลังเผลอไปหรือว่าจะเรียกว่ามันไม่รู้ไม่ตื่นก็ได้เราหลงไปในทางที่จะเห็นแก่ตัวจนได้ทำการล้างผลาญกันใต้ดินบนดินไม่มีความสงบสุขเราไม่ต้องทำอย่างนั้นเราไม่ต้องเห็นแก่ตัวเราทำในทางที่มีที่ถูกที่ต้องเลยดีกว่าจะอยู่กันเป็นผาสุขคำว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนี่มันเป็นเรื่องของความผิดความโง่ความมืดบอดไม่ใช่ว่าความรู้ที่ถูกต้องบางคนเขาคานว่าถ้าไม่เห็นแก่ตัวมันก็ไม่พัฒนาสิมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำว่าไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวชนิดกิเลสนั่นแหละมันเป็นความโง่เป็นกิเลสมันก็สร้างปัญหาแต่ถ้าว่าเราเห็นแก่ตัวด้วยสติปัญญาความถูกต้องนี่เขาไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเขาเรียกความรู้จักตัวเองเคารพตัวเองนับถือตัวเองพัฒนาตัวเองอย่างนี้ไม่ใช่เห็นแก่ตัวมันต้องทำด้วยความโง่เห็นแต่ประโยชน์ของตัวจนไม่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนจึงจะเรียกว่ามันเห็นแก่ตัวภาษาที่จะใช้กันทั่วๆไปมันก็เพียงว่าไม่ selfish non selfish นี่คือไม่เห็นแก่ตัวเท่านี้ก็พอมันก็ไม่ทำบาปทำอะไรที่กำลังทำกันอยู่ถ้าว่าไอ้ senseless หมดเส้นโดยประการทั้งปวงนั้นมันก็สูงสุดดีเกินไปมันเป็นพระอรหันต์เป็นไปเป็นพระอรหันต์กันหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะอย่าเก็บไว้เฉพาะที่จะเป็นพระอรหันต์แต่อยู่กันในโลกปัจจุบันนี้แล้วเอาเพียงว่า non selfish ไม่เห็นแก่ตัวมุ่งหมายแต่จะเอาประโยชน์แก่ตัวคนอื่นจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้นี่มันเพิ่งเกิดเมื่อมนุษย์เห็นแก่ตัวปัญหานี้มันเกิดนายทุนพวกนายทุนขึ้นมาเห็นแก่ตัวดูดทรัพย์เอาประโยชน์ไปหมดมันก็เกิดกรรมกรผู้โกรธแค้นแก้แค้นมันก็ได้รบราฆ่าฟันกันระหว่างลัทธินายทุนกับลัทธิชนกรรมาชีพอย่างไม่รู้จักสิ้นจักสุดนายทุนก็เห็นแก่ตัวแบบนายทุนกรรมกรก็เห็นแก่ตัวแบบกรรมกรไอ้ความเห็นแก่ตัวก็ได้รบราฆ่าฟันกันไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องพุทธกาลถ้าที่เราศึกษาเราเรียนมาคนมั่งมีมันเป็นเศรษฐีใจบุญเศรษฐีใจบุญคำว่าเศรษฐีแปลว่าประเสริฐที่สุดคำว่าประเสริฐที่สุดเขาไปให้กับเศรษฐีพวกนั้นคือว่าเป็นอยู่กันอย่างเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายมีข้าทาสบริวารไม่ใช่เป็นข้าทาสบริวารมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทำนาด้วยกันไปวัดด้วยกันกินอาหารด้วยกันอันนี้ได้ประโยชน์มาเหลือจากที่กินจะใช้แล้วก็ตั้งโรงทานเศรษฐีใหญ่ก็ตั้งหลายโรงช่วยคนยากจนช่วยนักบวชบรรพชิตมีความสงบสุขอย่างนี้เรียกว่าเศรษฐีใจบุญสมัยนั้นไม่มีธนาคารจะเก็บเงินไว้ก็ต้องไปซ่อนไปฝังดินไปซ่อนไว้แล้วเอามาหล่อเลี้ยงโรงทานอย่าให้โรงทานมันล่มไปมีเศรษฐีใจบุญเดี๋ยวนี้มันไม่มีมันมีแต่นายทุนกระดาษทรัพย์เนี่ยทรัพย์เอาประโยชน์ไปหมดแล้วไปเป็นทุนเพื่อเป็นทุนมหาศาลเป็นทุนครอบงำโลกไปเลยเป็นนายทุนมันตรงกันข้ามถึงขนาดนี้เพราะความเห็นแก่ตัวไม่มีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันมีความเห็นแก่ตัวมันก็มีอย่างที่ว่าชีวิตมันก็กัดเจ้าของความรักความโกรธความเกลียดความกลัวตื่นเต้นวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์อิจฉาริษยาหวงหึงหาความสงบสุขไม่ได้มีสงครามตลอดกาลนิรันดร
สงครามเปิดเผยสงครามลึกลับสงครามใต้ดินสงครามบนดินแม้สงครามที่กำลังมีอยู่เดี๋ยวนี้มันก็มาจากความเห็นแก่ตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือของทั้งสองฝ่ายจึงเขาบอกกล่าวท่านทั้งหลายผู้มาแสวงหาความรู้ทางธรรมะว่าธรรมะนั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่าทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วชีวิตก็ไม่กัดเจ้าของชีวิตก็ไม่กัดเจ้าของก็มีความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แก่กันและกันนี่คือมนุษยธรรมจิตใจสูงไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เป็นมนุษยชาติคือชาติแห่งความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องมันก็มีแต่ความสงบเย็นอาตมาพูดกับท่านทั้งหลายว่าโดยหัวข้อว่ามนุษยธรรมจำเป็นสำหรับมนุษยชาติเมื่อต้องการจะเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องก็ต้องมีมนุษยธรรมมนุษยธรรมคือทำลายกิเลสทำลายความเห็นแก่ตัวราคะก็เห็นแก่ตัวโทสะก็เห็นแก่ตัวโมหะก็เห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวนี่ได้ก็สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะไม่เป็นพิษภัยอันตรายแก่ผู้ใดไม่ต้องโง่ถึงกับทำลายตัวเองให้เป็นบ้าฆ่าตัวตายในที่สุดมีมนุษยธรรมจำเป็นแก่มนุษยชาติขอให้ท่านทั้งหลายนำไปคิดด้วยตนเองไม่ต้องเชื่ออาตมาและไม่ต้องเชื่อใครก็ได้ถ้าถือตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อแม้แต่พระพุทธเจ้าขอแต่ว่าไอ้คำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนคอยไปดูจะเห็นโอ้มันมีเหตุผลแห่งความจริงอยู่ที่ตัวคำสอนนั่นแหละจงเชื่อเหตุผลที่มีอยู่ในตัวคำสอนไม่ต้องเชื่อพระไตรปิฎกไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ต้องเชื่อครูบาอาจารย์ก็ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงที่สุดแห่งความจริงมันต้องเห็นความจริงที่มีอยู่ในคำพูดคำพูดว่าอย่างไรเหตุผลแสดงอยู่ที่นั่นแล้วจึงเชื่อเช่นว่าอย่าทำชั่วอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อใครอ่ะมันเห็นเหตุผลอยู่ที่ว่าอย่าทำชั่วเพราะทำชั่วกันแล้วเป็นอย่างไรมันแสดงอยู่แล้วนี่เรียกว่าเชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในตัวคำพูดคำสอนไม่ต้องเชื่อบุคคลไม่ต้องเชื่อพระคัมภีร์ไม่ต้องเชื่ออะไรก็ได้พระพุทธเจ้าท่านต้องการถึงอย่างนี้นะแต่สาวกก็ไม่เคยปฏิบัติตามอยากจะเชื่อคนอื่นอยากให้ถูกหลอกมันขอให้เชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในตัวธรรมะนั่นเองตัวธรรมชาติก็แสดงธรรมะตัวกฎของธรรมชาติก็แสดงธรรมะหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็แสดงธรรมะหน้าที่ผลจากหน้าที่ก็แสดงธรรมะมันแสดงให้เห็นอยู่ในตัวโดยไม่ต้องเชื่อสิ่งอื่นเชื่อเหตุผลที่แสดงอยู่ในตัวธรรมะซึ่งมีอยู่ครบถ้วนในชีวิตของเรานี่ทั้ง4ความหมายเพื่อท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในการมาแสดงแสวงหาความรู้ไปใช้ประกอบหน้าที่การงานของตนนับตั้งแต่การเล่าเรียนและการทำการงานการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงที่สุดให้ได้สำเร็จตามความประสงค์ทุกๆประการเถิดอย่าให้เสียเวลามาแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับไปแล้วผู้ที่ไม่ตั้งใจฟังมาพูดในหนวกหูขอเชิญว่าอย่าได้มาเลยจงมาแต่ผู้ตั้งใจฟังให้ได้รับความรู้สำเร็จประโยชน์คุ้มค่าและกลับไปเป็นที่พอใจกันทุกฝ่ายอาตมาขอแสดงความขอบคุณสักครั้งหนึ่งว่าขอบคุณท่านทั้งหลายเป็นอันมากเนี่ยทนฟังเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วความอดทน2ชั่วโมงแล้วนี่ขอมาขอขอบพระคุณขอบพระคุณขอให้ท่านทั้งหลายได้รับสิ่งตอบแทนมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งธรรมะของพระพุทธศาสนามีความสุขสวัสดีอยู่ทุกที่ภาราตีการเทินขอปิดประชุม